Introducing from the blue corner, from Canada, 31 fight, 26 victories. Please give it up for the blue corner, Reagan Going. สาวแคนาเดียนครับวัย37ปีแล้วครับ Reagan Going ครับ157เซนติเมตรครับโอ้โห37ปีนะครับชกสายบูนะครับโอ้แต่รูปร่างนี่ยังดูดีอยู่มากๆครับธรรมดาครับฝึกซ้อมอยู่ที่แฟร์เท็กซ์นะครับซ้อมแฟร์เท็กซ์ซะด้วยครับไหนนะครับและนักชกในมุมแดงนะครับ from the red corner please welcome from the red corner Tessa Kakkonen นักชกสาวจากฟินแลนด์ครับเทสซา กัคโคเนนวัยเลข3นะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่ยังกระสาวรุ่นๆเลยครับนักชกจากประเทศฟินแลนด์ครับอาวุธหนักลุยสู้ในทีมงานของก้องธรณีมวยไทยอายุ30ปีจากฟินแลนด์โอ้เก่าเลยทั้งคู่ครับ30กับ37ครับ162กับ157ครับ115ปอนด์ครับประสบการณ์เนี่ยโอ้ดูจะเป็นสาวจากฟินแลนด์ครับเทสซา กัคโคเนนครับแต่อย่างว่าครับเรแกนนี่แกซ้อมแฟร์เทคไม่ธรรมดาแน่ครับแต่ออกวุฒิใช้ได้ครับเรแกนโอ้โหเจอแข้งของเทสซาเทสซามาตาหมัดตามด้วยแข้งครับโอ้ทั้งคู่ครับใส่กันตั้งแต่เปิดเลยครับอะรัดตีได้ไหมยังหาหลักหาเหลี่ยมกันครับไปขาครับเทซ่าก็มาบุกรวบแอบพยายามเบี่ยงตัวหนีเลยครับดูเรแกนแกป้ายหน้าเป็นซะด้วยครับแม่โอ้น่าสนใจเลยครับคู่นี้ครับโอ้ชิงจังหวะในการออกอาวุธดีนะครับเทซ่าเรแกนก็ออกหมัดได้ดีครับดูครับแหมนี่สาวเลข3นะครับทั้งดูการเคลื่อนตัวครับโอ้สองคนนี่โอ้ยโดนหมัดของเทซ่าครับโอ้ต้องกอดไว้ก่อนครับเรแกนโอ้เรี่ยวแรงนี่ยังดีมากๆทั้งคู่ครับโอ้ยแข้งซ้ายเทซ่าวงในครับแห่ป้ายหน้าไปเลยครับเรแกนขยันจริงๆครับเทซ่าทักษะเบสิกนี่ทั้งคู่นี่ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับอ่ะโอ้โหหมัดแรกแข้งครับเต็มๆครับมีงศอกงัดครับเรแกนกระชากมาจะตีครับเอ้าใครบิดใครโอ้ยเป็นเรแกนครับโอ้ทั้งคู่นี่สู้กันแบบตามตำรามวยไทยเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ตามหมัดแล้วตามด้วยแข้งครับเรียนยังไงต่อยอย่างนั้นเลยครับอ้าวมีเสียหลักนิดนึงครับเทซ่าเรแกนเดินครับโอ้เป็นคุณครูนี่รักตายเลยครับสอนแบบไหนต่อยแบบนั้นครับอย่างนี้ถ้าใจไม่รักที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับมันทั้งเจ็บทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยครับเข้ามาครับถีบซ้ายไปครับเลยกันโอ้เทซ่าเริ่มจะเดินเบียดติดแล้วครับเดินมาหมัดขวาเตะซ้ายเลยกันก็โต้ครับโอ้โหหมัดครับแม่เลยกันใช้ได้ครับลุ้นโอ้โดนครับแหมต่อยยังกระมวยสมัครเล่นนะครับออกอาวุธจริงๆครับขยันมากครับเร็วทั้งคู่ครับโอ้โหหน้าตาไม่ค่อยดีครับเรแกนโดนแข้งของเกตเทซ่าไปครับนี่ครับโดนหมัดนี้หน้าหงายเลยครับกักคนนี้นี่ถือว่าออกหมัดดีครับดูครับจิ้มดัก
จิ้มเรแกนได้หลายหมัดครับแล้ววงในครับดูครับต่างฝ่ายต่างพยายามจะแหมดูจังหวะนี้โดนถีบครับก็ต่างฝ่ายต่างที่พยายามจะป้ายหน้าทั้งคู่ครับอ่ะลุยกันต่อครับยกที่2ครับแหมแรงต้นน้ำดีครับเทซ่าคือหมัดเนี่ยออกกันแบบแคบๆเร็วๆครับมาเป็นวงในบ้างครับวงในพอรัดที่เทซ่านี่เอียงข้างให้เลยนะครับทำให้เป้านี่มันเล็กลงที่เรแกนนี่พยายามจะเหยียดแขนป้ายหน้าไว้ครับโอ้ดีครับหัวล่างเรแกนหมัดมาอีกโอ้จังหวะนี้ดีครับเรแกนโอ้ออกขวาตลอดนะครับแข่งของเรแกนโดนหมัดของเทซ่าไปเหมือนกันครับรัดในมาวงในโอ้โหแข็งแกร่งทั้งคู่ครับเข้ามารวบในอีกแล้วครับพยายามจะชิงจังหวะตีครับเทซ่าเรแกนดันไปครับโอ้โหแรงยังมีอีกเพียบโอ้ฟิตทั้งคู่ครับ30กว่าทั้งคู่นี่โตแสดงว่าซ้อมกันมาเต็มพิกัดเลยแหละครับโดยเฉพาะเรแกนนี่37นะครับน้ำเงินโอ้เป็นฝ่ายลุกไล่ครับพยายามจะมัดพยายามจะรูดแต่ว่าเรแกนก็ไม่ยอมครับสู้ยิบตาเลยครับโอ้โหอาวุธกันตลอดจริงๆครับคู่นี้หลุดครับยังถีบยันไม่ได้โอ้มีหมัดของเทซ่าอะโอ้จะให้คะแนนแบบไหนครับกรรมการน่าสนใจเลยครับคือผัดกันได้ผัดกันโดนนะครับแล้วสไตล์การชกของทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับโอ้ดูครับจังหวะใกล้ๆอ้าวเทซ่าตีจะกรรมการห้ามไว้ก่อนนะครับโอ้หมัดและตามด้วยข่าวครับเทซ่าดีเอ้าเรแกนก็มีหมัดนะครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาโอ้หมัดจิ้มต่อยหมัดแยบกระแทกหน้าของเทซ่าแกคนนี้นี่ทำได้ดีครับโอ้เจอแข้งซ้ายเลยครับมาแล้วโอ้แข้งซ้ายเรแกนไปแล้วครับแล้วก็ปิดเอาเทซ่าล้มลงไปแหมต้องก่อเชือกนะครับลุกขึ้นมาโอ้เหมือนจะมีเลือดกำดาวทะลักมาเหมือนกันครับเรแกนโอ้ยเจอหมัดของเทซ่าอีกแล้วตีโอ้เทซ่านี่แกทำชิงจังหวะตีก่อนครับโอ้หมดยกที่2ครับโอ้2ยกผ่านไปครับโอ้โหต่อยกันอย่างกับเด็ก15 16ครับคู่นี้โอ้ไม่มีหยุดจริงๆครับดูภาพช้าครับนี่จังหวะแรกวงในกันนะครับหลุดครับแต่ก็ยังเอาคืนได้ด้วยแข้งซ้ายแหมคนนึงได้หมัดคนนึงได้แข้งนะครับเข้ามาหัวซ้ายเต็มๆครับเรแกนได้แล้วก็ออกเลยครับปาบเข้าไปยกสุดท้ายครับโอ้โหเดินชนกันเหมือนเดิมครับตั้งแต่ต้นยกแหมเหมือนดูหนังต่อเลยครับภาค1 2 3ครับโอ้ไม่มีหยุดจริงๆครับคู่นี้ครับอาวุธนี่ออกตลอดเวลาเลยครับกระชากมาตีได้ไหมเทซ่ากดมาเรแกนแกก็ขืนสุดฤทธิ์นะครับเรามาเจอแข้งซ้ายของเรแกนอ่ะแข้งซ้ายอีกทีอ้าวมีเข่าอีกครับป้ายวงในโอ้ยกนี้ทำได้ดีครับเรแกนโอ้แกออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีครับเรแกนทีบกาโคเน้นขยับเข้ามาโอ้จิ้มหมัดซ้ายดีครับโอ้โหดิพลิกโอ้ต่างคนต่างพลิกครับโอ้บิดกันไปบิดกันมาหลายตลบเลยครับโอ้นี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเรี่ยวแรงของทั้งคู่นี่ยังโอ้โหยังมีเหลือเฟือครับสบายๆเลยครับดูครับ
ตีวงในรัดมาโอ้โหได้แก้กันดันมาครับโอ้โหเทซ่าพลิกกลับคืนมาเทซ่ารัดเลแกนขืนครับโอ้โหใกล้เคียงมากครับหมัด 1-2 ของเลแกนแข้งซ้ายเทซ่าจิ้มโอ้โหโอ้โหมีรอยยิ้มด้วยครับเรแกนแม่ไม่ธรรมดาครับวงในโอ้โหเป็นเทซ่ากาโคเน่นครับชุดนี้ตีดีครับโอ้ยไม่มีหยุดจริงๆครับคู่นี้หลุดครับแม่จะมีควางเหลียวหลังแต่เริ่มจะออกมาใช้ฝีมือเลยครับเทซ่าครับอยู่วงนอกแล้วครับเรแกนเดินมาโอ้รักตีจังหวะนี้ทำได้ดีครับเทซ่ากดมาตีกลับมาป้ายหน้าโอ้เรแกนครับป้ายมิดโอ้โหทางฝ่ายของทีมงานเทซ่าก็มั่นใจครับหมัดขวาได้ครับเต็มก็เหนื่อยทั้งคู่ครับอ่ะโอ้เรแกนก็สวนตลอดเหมือนกันครับเอ้าเทซ่ายังไงครับมีหมัดขวาอีกแข้งกดมาใครยังไงใครยังไงโอ้โหทั้งคนกดทั้งคนโดนกดนี่แรงยังมีนะครับโอ้เรียวแรงโอ้ยโดนหมัดขวาหมดยกครับโอ้โหจะให้ใครชนะครับแบบนี้โอ้แต่ที่แน่ๆชนะใจคนดูทั้งคู่ครับแม่เชื่อว่าถ้าต่อยก4ยก5ก็คงจะต่อยแบบนี้เลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับวงในนี่โชว์ความแข็งแรงกันเลยครับนี่แข้งซ้ายเรแกนครับดีเลยครับดักแข้งซ้ายครับได้หลายแข้งครับหมุนมาพลิกมาครับพลิกไปพลิกมานี่เป็นหมัดของเทซ่ากาโคเน่นครับหลุดครับนี่ครับจังหวะรัดวงในครับเหน็บกันคนละดอกคนละทีครับโอ้แล้วมีหมัดขวาด้วยเทซ่าและผู้ชนะในคู่นี้นะครับ and the winner is red corner red corner ครับเทซ่ากาโคเน่นครับสาวจากฟินแลนด์ครับโอ้เฉือนเข้าป้ายไปครับอาศัยความขยันครับชนะคะแนนไปครับ